อย่าลืมกด subscribe และกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆของ Car Culture Thailand นะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับ Car Culture Thailand ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ BMW ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ BMW ธรรมดาเพราะมันเป็น BMW ที่มีเครื่องยนต์แรงเป็นพิเศษในรหัสที่เรียกว่า M นะครับวันนี้ก็คือ M6 นะครับตัวถัง E63 จากปี2005นะครับรถรุ่นนี้นะครับผลิตขึ้นมาเนี่ยในช่วงเวลาประมาณ5ปีของมันเนี่ยแค่ 9,000 คันเท่านั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่หายากนะครับแน่นอนซีรีส์6มีผลิตเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเป็น M6 หลังคาแข็งมีอยู่แค่ 9,000 คันแล้วก็จะมีตัวที่เป็นหลังคาอ่อนอีกซึ่งมีประมาณ 5,000 คันนะครับซึ่งหายากขึ้นอีกแต่ M6 ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะมีเครื่องยนต์แรงแบบเป็นที่ยอมรับกันแล้วเพราะว่ามีถึง507แรงม้าที่ถ้าเกิดว่าปลดล็อกความเร็วแล้วจะวิ่งได้ถึง330กิโลต่อชั่วโมงถือว่าเป็นหนึ่งในรถแรงแห่งทศวรรษเลยคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเคล็ดลับความแรงนอกจากเครื่องยนต์แล้วเนี่ยก็ยังคือเรื่องของ handling นะครับซึ่ง BMW ก็ใส่ใจในเรื่องนี้มากเพราะเขาได้เลือกที่จะลดน้ำหนักที่อยู่สูงขึ้นไปจากตัวรถเนี่ยนะครับให้เบาลงหมดเลยเช่นฝากระโปรงหน้าก็เป็นอลูมิเนียมประตู2ข้างก็เป็นอลูมิเนียมหลังคาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ฝากระโปรงท้ายเป็นพลาสติกผสมไฟเบอร์กลาสนะครับลดน้ำหนักกันเต็มที่เพื่อ CG ต่ำเพราะฉะนั้นรถที่ขับดีเครื่องแรงขับสนุกนะครับแต่นอกเหนือจากเรื่องนั้นก็จะมีเรื่องของดีไซน์ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นเพราะว่าเกิดขึ้นในยุคของดีไซเนอร์ที่ชื่อว่าคริสแบงเกิลผู้ซึ่งวางรากฐานดีไซน์สมัยใหม่ให้กับ BMW ในปัจจุบันใครจะว่ารักก็รักนะครับใครจะว่าเกลียดก็เกลียดนะครับแต่โอเคใครๆก็บอกว่ารถคันนี้มันโคตรเจ๋งนะครับผมคนหนึ่งก็ที่บอกอย่างแล้วรถคันนี้มันโคตรเจ๋งเช่นเดียวกับเจ้าของรถของรถคันนี้เหมือนกันวันนี้เรามาดูเรื่องราวของรถโคตรเจ๋งคันนี้กับเจ้าของของเขาไปกับพวกเราครับ Car Culture Thailand ครับจริงครั้งแรกเลยเนี่ยที่รู้จักรถคันนี้เนี่ยรู้จักรถ BMW M6 เนี่ยต้องบอกก่อนว่า Division M ของ BMW เนี่ยมันแตกต่างจาก Division อื่นๆของรถ BMW ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วว่า M เนี่ยเป็นเวอร์ชันพิเศษผมเป็นคนที่ใช้รถ performance สูงมาตลอดไม่ว่าจะเป็นSubaru Evo 350Z หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นนักแข่งรถด้วยทีนี้พอมาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากหารถที่มันขับสบายแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับก็ในหัวที่เราเคยรู้จักกันอยู่แล้วว่า M Performance เนี่ยของ BMW เนี่ยมันมีทั้งความแรงนะครับมีความสบายแบบ BMW เลยเนี่ยเลยลองทดลองไปขอขับของเขาของคนอื่นเขาดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอย่างแรกเลยเนี่ย M Division ของ BMW เนี่ยมันย่อมาจาก Motorsport เพราะนั้นคำว่า D ของ M Division คือความแรงมาแน่นอนนะครับ2คือความปลอดภัยที่มากับตัวรถแบบเยอรมันอย่างที่3เลยเนี่ยที่ผมชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์วัยของผมด้วยนะฮะก็คือความสบายรถคันนี้มีความแรงปลอดภัยสบายอย่างที่คนวัยผมเนี่ยกำลังที่จะเสาะหามันเรื่องของความสบายเนี่ยตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่คือจริงๆแล้วมันก็คือซีรีส์6ในบรรดาซีรีส์ของในบรรดาอนุกรมของรถ BM นะฮะ
ทีนี้ CD6 เนี่ยเป็นตัวที่เบสออนตัวถัง CD5 ความใหญ่ของฐานล้อด้วยตำแหน่งเบาะ shoulder to shoulder เอ่ยต่างๆมากมายรูมเล็กต่างๆมันมีความใหญ่แบบไซส์คนเยอรมันแล้วผมก็เป็นคนตัวใหญ่ด้วยนั่งลงไปแล้วเนี่ยเบาะก็สบายรูมเล็กก็สบายจะทำอะไรจะหมุนตัวอะไรต่างๆเนี่ยสบายแล้วก็อีกความสบายนึงก็คือว่าเมื่อมันอยู่บนความเร็วสูงมากๆแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่เครียดและนี่คือความสบายที่มันตอบโจทย์ผมครับเครื่องยนต์ของตัวนี้ค่อนข้างเป็นตำนานของ BMW นะฮะถ้าไปดูในแคตตากรีของเครื่องยนต์ BM ทั้งหมดเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V10ซึ่ง BMW ไม่เคยทำเครื่อง V10 มาตลอดเครื่อง V10 ตัวนี้เป็นเครื่องตัวเดียวของ BMW ที่ถูกทำออกมาโดยจำลองเครื่องวิธีการใช้งานต่างๆทั้งหมดจาก F1 หลังจากเครื่อง V10 ตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็น NA ซึ่งเป็นเครื่องไม่มีเทอร์โบไม่มีระบบอัดอากาศเนี่ยถูกทำออกมาแล้ว success M3 ก็ใช้เครื่องที่มีวิธีคิดแบบเดียวกันแต่ลดจำนวนสูบลงให้เหลือ8สูบก็คือเป็นเครื่อง V8เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในตารางแคตตาล็อกของเครื่องเนี่ยเครื่อง V10 นี้เป็นตัวเดียวนะครับที่อยู่ในทั้ง M5 และ M6 และไม่ได้ถูกใช้ที่ไหนอีกเลยเครื่อง V10 ตัวนี้มีกำลังแรงม้าที่เป็น legendary มากๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันถูกใส่ครั้งแรกบนซีรีส์5และจำเป็นที่จะต้องมีแรงม้า500แรงม้าคือตอนนั้นเหมือนคนใน BMW ก็พูดกันว่ามันคือเลข5เพราะนั้นถ้ามันอยู่ใส่ในซีรีส์5มันต้องมี500ม้าเป็นอย่างต่ำซึ่งณวันนั้นเนี่ยการทำเครื่อง V8 หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะขับให้ได้500ม้าเป็นเรื่องยากมากเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราใส่ให้มันเป็น V10 ไปเลยเพื่อให้มันได้500ม้ามันต้องเป็นเลข5เท่านั้น M5 แล้วก็เครื่อง500ม้าคือสมัยก่อนต้องอธิบายก่อนว่าผมเป็นคนที่ขับรถเครื่องเทอร์โบมาตลอดเลยทีนี้ครั้งแรกที่ผมจับรถที่เป็นเครื่อง NA เนี่ยก็คือเครื่อง NA เครื่องใหญ่เลยนะครับซึ่งตอนนั้นประทับใจว่าเฮ้ยเครื่องใหญ่มันก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่แบบที่มันไม่ตอบสนองหรือไม่แรงนะครับเครื่องใหญ่มีคาแรคเตอร์ที่ดีตรงที่ว่าเมื่อเรากดคันเร่งการตอบสนองจะให้เราทันทีไม่รอรอบเพราะนั้นเครื่องใหญ่ขนาด 5,000 ซีซีที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยว่าคือคุณกดคันเร่งเข้าไปไม่มีล้อรอบครับมันกระชากให้คุณเห็นจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะซื้อรถคันนี้มีคนพูดหลายคนว่าเฮ้ย M6 ตัวเนี้ยเกียร์กระตุกนะผมก็ไม่รู้บอกเขาไม่เข้าใจมาตลอดว่าไอ้เกียร์กระตุกของเขาคืออะไรจนกระทั่งได้ไปขับถึงเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแค่ว่าเกียร์กระตุกของเขาเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของรถถ้าจะอธิบายไปถึงว่าทำไมมันถึงกระตกคือต้องไปเข้าใจระบบเกียร์มันก่อนว่ามันคือเกียร์ SMG3 Sequential Manual Gearbox ของ BMW เนี่ยคือเป็นเกียร์ที่ถ้าอธิบายง่ายๆให้ฟังง่ายๆเลยคือมันคือเกียร์ธรรมดาที่ถูกสับเกียร์ด้วยระบบไฮดรอลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่ามันคือเกียร์ธรรมดามันคือเกียร์ธรรมดาที่มีคนเปลี่ยนเกียร์ให้เราแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นเกียร์ออโต้มันจะเป็นเกียร์ออโต้ที่ดูเหมือนจะกระชากคือถ้าเราขับเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวมันจะมีเหยียบคลัชเดินสับเกียร์เนี่ยมันจะมีการกระชากเพราะฉะนั้นตัว SMG 3ตัวนี้ที่อยู่ต่อจากเครื่อง V10 ตัวนี้มันจะกระชากและมันจะกระตุกมันก็เลยเป็นข้อเสียข้อนึงที่ส่วนตัวผมกลับรู้สึกว่าผมรับได้เพราะว่าผมขับรถเกียร์ธรรมดามาตลอดรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์รถแข่งอะไรก็แล้วแต่ผมขับเกียร์ธรรมดามาก่อนพอเราลงไปขับตัวนี้แล้วมันเป็นเกียร์ซีเควนเชียลเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่นี่มันอาจจะแค่รู้สึกเสียวๆตรงที่ว่าเวลาขึ้นสะพานมันไม่มีระบบที่จะโฮลตัวรถเอาไว้เราอาจจะต้องดึงเบรกมือหรือเวลาขึ้นที่จอดรถไม่มีเกียร์ P ก็คือคุณจะต้องเลือกดึงเบรกมือหรือแม้กระทั่งเวลาจอดก็ต้องดึงเบรกมือทุกครั้งลักษณะการทำงานเหมือนกับเกียร์ธรรมดาเลยถ้าเราคิดว่ามันคือเกียร์ธรรมดามันคือสุดยอดของเกียร์ธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่า Dual Clutch อันนี้คือเกียร์ต้นแบบของระบบ Dual Clutch เลยเพียงแต่ว่ามันเป็น Super Single Clutch เท่านั้นเองเราจะเข้ามาสู่ระบบ M ของ BMW M6 นะครับจริงๆแล้วเนี่ย BMW M6 เนี่ยจะมีโหมดอยู่2โหมดเรียกว่า P400 กับ P500 นะครับโดยปกติเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์จะเข้าสู่โหมด P400 โดยอัตโนมัตินะครับ
ถ้าเราใช้งานปกติเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่ P400แต่ว่าถ้าเราอยากให้เข้ากด M เนี่ยก็กดง่ายๆเลยครับกดตรงนี้เลย M เริ่มจะขึ้นตรงไหนบ้างตรงดิสเพลย์ด้านหน้าตรงหน้าจอตรงนี้จะขึ้น M นะครับอ๋อสีเขียวครับแล้วก็ดิสเพลย์ที่กระสะท้อนบนกระจกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโหมดจะเปลี่ยนเป็นโหมดมองเห็นมั้ยเห็นครับครับระบบทั้งหมดเนี่ยถูกเซตได้นะฮะระบบทั้งหมดถูกเซตได้หมดก็คือจริงๆแล้วโหมด M เนี่ยแตกต่างจากโหมดธรรมดายังไงนะครับเมื่อกดโหมด M ปุ๊บเนี่ยตัวเกียร์นะฮะจะมีการกระฉูดผลักระบบไฮดรอลิกเนี่ยให้จับหน้าคลัชแรงที่สุดเท่าที่กำลังของเกียร์จะทำได้นะครับนั่นแปลว่ากำลัง400 500ม้าทั้งหมดเนี่ยจะถูกผลักเข้าที่ตัวชุดเกียร์ทันทีนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดกำลังในการผลักตรงนี้ได้นะฮะด้วยการกดบวกลบนะครับซึ่งเป็นการปรับตัวไฮดรอลิกที่จะผลักหน้าคลัชออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าสู่โหมด M เนี่ยนะครับเราตัดโหมด M ทิ้งแล้วอยากได้แค่กำลังที่เหมือนกับ P500 นะครับก็แค่กด Power ก็จะได้กำลังที่เป็น P500 เหมือนกันแต่ว่าเรื่องการจับคลัชเกียร์อะไรเงี้ยก็ยังเหมือนกับเป็นเมนูปกติยังเป็นการจับคลัชแบบธรรมดาได้สามารถตั้งได้หมดทุกอย่างนะครับคือค่อนข้างจะให้เกียรติสำหรับคนขับเหมือนกันว่าคุณอยากขับมันแบบไหนคุณอยากขับมันนิ่มนวลหรือคุณอยากขับมันแบบรุนแรงเป็นโหมดลับนะฮะโหมดลับของ BMW M6 ก็คือว่าเรียกว่า Race Mode อันนี้จากที่ฝรั่งบอกมานะครับฝรั่งบอกว่า Race Mode จะอยู่ภายใต้โหมด M นะครับอย่างแรกเลยที่ต้องทำก็คือว่าให้กด M เหมือนการเข้าสู่โหมด M ปกตินะครับแล้วให้กด DSC ออกพอเมื่อเรากด DSC ออกแล้วเนี่ยไฟ DSC จะโชว์นะครับไฟ DSC จะโชว์เสร็จแล้วเนี่ยการปรับระดับของหน้าคลัชเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีแค่5ระดับมันจะมีช่องว่างอีกช่องนึงเป็นช่องสุดท้ายเป็นช่องที่6เรากดหัวเข้าไปก็คือมันจะเป็นการจับคลัชหนักสูงสุดที่เครื่องยนต์จะทำได้ซึ่งตรงนี้ก็คือจะทำให้ไม่ว่าจะเป็น400หรือ500ม้าเนี่ยก็จะซึ่งต้องเป็น500ม้าอยู่แล้วเพราะว่าเรากด DSC ออกเราเข้ามูลสมุด M เรียบร้อยแล้วนะครับ500ม้าลงพื้นแน่นอนครับวันนี้เราก็ได้พิธีกรภาคสนามมาทดลองรถ BMW M6 นะครับสวัสดีครับน้องปุ่นสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยฮะปุ่นค่ะปุ่นจารุชาปุ่นสมิธค่ะวันนี้พี่ป้องชวนมาให้มาลองนั่งรถคันนี้รถรุ่นอะไรเอ่ย BMW M6 ดูสิว่านั่งแล้วจะซิกไหมอ้าวขอเชิญตามมาเลยค่ะเมื่อกี้เรานั่งไปแล้วล่ะครับแคบอ้วกโอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวแล้วลงรถดีกว่าก่อนที่เขาจะถ่ายเราเซลฟี่กันไปก่อนเลยแล้วกันโอเคเขาให้ไปแล้วใช่ไหมไปโอเคไปลุยรถตอนนี้ก็ปากดีไงตอนนี้ปากดีตอนนี้ปากดีอยู่โอ้โหเดี๋ยวก็รู้มันจะแค่ไหนเชียวอะไรอย่างงี้โอเคมันเป็น BMW ที่เป็นตัว M หรือเป็นตัวมอเตอร์สปอร์ตเพราะนั้นมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นมอเตอร์สปอร์ตเล็กๆไม่เล็กอ่ะไม่เล็กอ่ะไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กต้องบอกว่าไม่เล็กคือใจเย็นใจเย็นภายนอกดูไม่แรงนะคะแต่ตอนนี้ก็เขาดูสุขุมเขาดูสุขุมอ่ะเขาเหมือนแบบว่า
ขาเรียกอะไรอ่ะคนมีอายุแต่ใส่สูทแต่ดูเฟี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยถ้าวัดความแรงที่โอ้ยจริงๆรถแบบนี้เขาไม่ค่อยขับกันแบบนี้ไงน่าจะสิ คนอื่นมองมาอาจจะมองว่าอีนี่มันอะไรจะมีคนหัวใจวายซะก่อนผ่อนแล้วผ่อนเข้าทางปกติเข้าทางปกติมีคำถามที่คุณเห็นแล้วเอาโอเคไปแก้โอเคค่ะคำถามเข้าสู่ช่วงคำถามค่ะเข้าสู่ช่วงคำถามสโลว์ดาวน์ก่อนนะโอเคเปลี่ยนโหมดกันปรับโหมดกันโอเคคุณเห็นว่าตัวที่เรากำลังคุยกันเรื่อง BM ค่ะว่ามันจะมีตัว M ใช่ไหมครับผมมันจะถือรุ่นสปอร์ตมันคือมอเตอร์สปอร์ตใช่รุ่นมอเตอร์สปอร์ตทีเนี้ยไอ้ตัว M อ่ะโลโก้ของมันอ่ะมันก็จะมีเหมือนแถบสีแบบ3สีอ๋อโอเคคุณไม่แน่ใจว่าฟ้าเพี้ยนหรือเปล่านะแต่คุณเห็นเป็นสีฟ้าสีเงินแล้วก็สีแดงโอเค3สีอธิบายอย่างนี้ครับคือต้องอธิบายก่อนว่าBMW เนี่ยนะครับมันเป็นรถของแคว้นหนึ่งของในเยอรมันเท่านั้นคือเป็นจุดกำเนิดของมันเนี่ยมันกำเนิดอยู่ที่แคว้นไบเอิร์น BMW ย่อมาจากว่า Bayerischer Motorenwerke ก็คืออันนี้เป็นภาษาเยอรมัน Bayerischer Motorenwerke ก็คือว่าเป็นรถจากแคว้นบาวาเรียเป็นรถจากแคว้นบาวาเรียเพราะนั้นเนี่ยแคว้นบาวาเรียเนี่ยจะมีสีประจำแคว้นก็คือสีฟ้ากับสีขาวซึ่งก็คือจะตรงกับสีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูธงของแคว้นบาวาเรียเนี่ยสีนี้เลยนะครับเพราะจะมีฟ้าขาวติดกันสีฟ้าหมายถึงบาวาเรียสีฟ้าหมายถึงบาวาเรียแสดงว่าทุกสีมีความหมายทุกสีมีความหมายครับไม่ได้ปาดมาเล่นๆครับแล้วก็สีแดงเนี่ยเป็นสีของบริษัทน้ำมันยี่ห้อหนึ่งเป็นบริษัทน้ำมันที่สมัยก่อนเนี่ยเขาทำกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตร่วมกันนะครับเขาทำกิจกรรมของมอเตอร์สปอร์ตร่วมกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอดีเวลลอปร่วมกันแล้วก็คือจับมือกันพอจับมือกันเนี่ยเขาก็เลยเอาสีของบาวาเรียกับสีของบริษัทน้ำมันเนี่ยมารวมกันซึ่งสีฟ้ากับสีแดงผสมกันเป็นสีม่วงทีนี้บังเอิญว่าไม่ได้เรียนทฤษฎีสีมาซะด้วยไม่แน่ใจโอเคแต่เสร็จแล้วก็สอบประจนน่าจะเป็นสีม่วงนะครับม่วงแล้วคุณมองผิดไม่จริงๆมันเป็นสีจริงๆมันเป็นสีม่วงแต่ว่าพอหลังจากที่เขาเลิกกันแล้วเนี่ยเขาก็เลยปรับมาเป็นสีน้ำเงินแทนไม่ให้อะไรนะอะไรไม่ใช่แดงขาวน้ำเงินเป็นอะไรชาติศาสนาเพราะว่ากษัตริย์เป็นคนเรียกโอเคก็เขาก็เลยเป็น3สีนี้เป็น3แถบนี้เป็นลักษณะเป็นสัญลักษณ์เอามาคู่กับสัญลักษณ์ของ M ซึ่งเป็น Motorsport Division ของ BMW ครับมันก็เลยเป็นคือถ้าณปัจจุบันเนี่ยสัญลักษณ์นี้ถูกใช้อยู่ในรถ BMWหรือชุดแต่งที่เป็น M package หรือว่าเป็นอะไรที่บอกว่าเป็นสำนักแต่งของ BMW เท่านั้นเพราะฉะนั้นของแต่งที่เป็น M ทั้งหมดเนี่ยจะถูกใช้แถบสี3สีเนี่ยเหมือน Adidas ลักษณะนั้นอะไรลักษณะนั้นเลย CI เค้าอ่ะเนาะใช่ครับก็คือถ้าเห็นก็รู้กันว่าเนี่ยคือ M อะไรเงี้ยครับโดยมาจากตรงนั้นแหละใช่ผมรักรถคันนี้แค่ไหนณปัจจุบันผมว่าผมรักมันถ้า1ถึง10ผมรักมันเกิน10ไปแล้วครับผมอัศวินอนามนาถผมขับ BMW M6 ครับ